ที่อะไรรอยร้าวนี้ถ้าอันตรายที่สุดเลยคือรอยร้าวนี้มันบ่งบอกว่ามันเฉียงใช่ป่ะโดยหลักของการพิจารณาดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอาจารย์ธเนศมาก็เลยบอกว่าให้ลากเส้นตั้งฉากกับรอยร้าวอันนี้นะครับปรากฏว่าพอเราลากเส้นตั้งฉากของรอยร้าวนี่ผมให้เขาแมปเลยนะคือให้เขาวัดว่าจากตำแหน่งนี้สูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เท่าไหร่เนี่ยคืออันนี้ได้ตามสเกลเลยแล้วเพราะว่าพอเราแมปเส้นตั้งฉากมาตรงนี้เนี่ยมันไม่ไปเจอกำแพงตัวนี้แต่มันไปเจออะไรมันไปเจออะไรครับมันไปเจอตำแหน่งที่อยู่ใต้กำแพงอันนี้กำแพงอันเนี้ยซึ่งกำแพงอันนี้โหหนาบึกเลยปรากฏว่าไอ้กำแพงตัวนี้ไปกดให้พื้นเนี่ยมันมี deflection นึกออกป่ะขนาดที่ข้างบนมันปกติมันเนี้ยป่ะแต่กำแพงตัวนี้มันไปกดให้พื้นอันนี้มี deflection มันก็ทำให้เหมือนว่าผนังนี้มันโชว์ว่ามีการซุดตัวที่เกิดขึ้นแต่มันไม่ได้ซุดตัวจากอะไรจากตัวเสาฐานรากใช่ป่ะแต่มันซุดตัวจากอะไรซุดตัวจากผนังอย่างเดียวเนื่องจากพื้นมันแอ่นหน่อยมีคอนโดมิเนียมหลังหนึ่งเนี่ยสูง40ชั้นเนี่ยผนังด้านหนึ่งตรงกันเลยนะครับผนังด้านหนึ่งตรงกันเลยเนี่ยแตกเป็นแนวเฉียงตั้งแต่ชั้นที่10ไปถึงชั้นบนสุดเลยพอเราไปดูเราพบว่าอะไรครับเราพบว่าไม่มีฐานรากไหนซุดเลยแต่ว่าพื้นที่อยู่ใต้พื้นแต่ละอันเนี่ยมันมีดีเฟคชั่นเกิดขึ้นมากเนื่องจากว่าสแปนมัน12เมตรแม้ทำปีโพสเทนชั่นก็ยังไม่พออาจารย์ท่านนี้ก็ไปแก้โดยการไปซ่อมผนังไม่ให้มันล็อกไว้นะครับตอนนี้ก็จบแล้วโอ้แต่ค่าซ่อมก็มหาศาลเลยนะแต่คนดูตอนแรกตกใจมากตกใจกลัวว่าอะไรกลัวว่าฐานรากซุดจะซวยเลยถูกป่ะแต่พอเราไปแมปพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดขึ้นในตำแหน่งที่มีดีเฟคชั่นคือมีการเสียรูปจริงๆนะครับอาคารนี้ก็ไปช่วยดูนะเพราะว่าไอ้คนที่ดูแลอาคารก็เป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้เป็น maximum deflection การสำรวจรอยแตกร้าวนะครับก็จะต้องทำการบันทึกนะครับรอยร้าวพร้อมตำแหน่งและก็ประเภทขององค์อาคารนะครับวัดความกว้างของรอยแตกร้าวนั้นนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับข้อแนะนำและมาตรฐานการออกแบบหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยต่างๆแล้วก็ยืนยันเทียบกับแบบของการวิบัตินะครับแล้วก็อาจจะต้องเป็นบางครั้งอาจจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการสำรวจอาคารเนี่ยนะครับเราควรจะเอาผังอาคารเนี่ยมาเป็นตัวหลักก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปก็ทำการบันทึกไอ้รอยแตกร้าวพวกนี้นะครับว่ามันเกิดขึ้นที่ตรงไหนนะครับให้เบอร์ไว้นะครับให้เบอร์ไว้โดยอาจจะจำแนกว่าพื้นเป็นสแลบเหมือนกับเราให้เบอร์คานเสาพื้นเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ออเดอร์ไว้นะครับอันนี้ก็จะทำใหเราสามารถไปเขียนรีพอร์ตได้ดีอย่างเช่นอาคารที่เป็นอาคารคอนโดมิเนียมที่ผลโยธิน24นะครับก็มีตำแหน่งที่เราบันทึกไว้ในผังนะครับมีลักษณะรอยร้าวว่ามันกว้างยาวเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตำแหน่งไหนนะครับแล้วเราก็คาดว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขเป็นอย่างไรหลายอันนี้ก็เกิดง่ายๆเลยบางอันก็เกิดจากการที่พื้นนั้นไปทับบนอะไรบนแรมซึ่งแรมเนี่ยออกแบบไว้แต่แรกก็คือซัพพอร์ตมันอยู่ด้านข้างนะครับแต่ปรากฏว่ามีคนไปทำพื้นเสริมขึ้นก็ทำให้ไอ้แรมนั้นแครกนะครับอันนี้ก็แก้ไขได้ไม่เพียงแต่ว่าเราจะต้องแมปไปทั้งหมดแล้วก็เอามาวิเคราะห์ทีละข้อนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างครับนะครับไปวิเคราะห์ตามไปสำรวจตามเดิมแล้วก็มาดูว่าโหมดและเฟลเลียเป็นอย่างไรแล้วไปสรุปอาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องวิเคราะห์โครงสร้างเพิ่มเข้าไปอย่างที่อาจารย์วศักดิ์ว่าคือว่าอาชีพ Forensic Engineering เนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์โครงสร้างมากซะหน่อยนะครับเพราะการวิเคราะห์นั้นเนี่ยมันจะทำให้ผลของการวิเคราะห์นั้นไปยืนยันได้ว่าความเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรนะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารเล็กๆนะครับสมัยก่อนที่เซ็นทรัลพระราม3นะครับเราแอดซูมว่าเราทำโมเดลพวกนี้นะครับแล้วก็มีรอยร้าวเกิดขึ้นในระเบียงลูกกรงพวกนี้ก็พยายามใส่ Masonry Stiffness ของพวกกระเบื้องไอ้ของพวกลาวลูกกงพวกนี้นะครับผนังผนังพวกนี้ใส่โมเดลเข้าไปแล้วเราก็ลองดูที่ว่าเมื่อมีการเคลื่อนที่ของโนโดดิสเพนที่เกิดขึ้นที่ฐานของฐานรากของตัวผนังเนี่ยนะครับโดยสมมุติว่ามีการมูฟเมนต์จากการขุดดินด้านหลังเนี่ยผลเป็นยังไงก็พบว่าสเตทที่เกิดขึ้นในพวกนี้นี่ตรงกันนะครับนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปดูเฉยๆแล้วจบไม่ได้อาจจะต้องติดตามด้วยการมีข้อโครงสร้างนะครับการหาสาเหตุการวิบัตินั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้ข้อมูลของงานระบบอย่างที่บอกก็คือว่าเวลาบางทีผมไป
ตรวจอาคารบ้างจะไปดูว่าน้ำมันไหลดีเปล่านี่ครับประตูหน้าต่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะไปดูว่าสายไฟสะพานไฟตึงเกินไปเปล่ามีการซุดตัวไม่เท่ากันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักง่ายๆในการตรวจผมจะถึงตอนสุดท้ายแล้วก็คือในเรื่องของตัวอย่างการวิบัติและการแก้ไขนะครับผมจะมีอยู่ 3-4 เรื่องอันที่1คือการกระจายกลับของโมเมนต์ดัดนะครับที่เกินความสามารถของหน้าตัดโครงสร้างการกระจายกลับก็แสดงว่ามันต้องมีโมเมนต์อยู่นะครับแล้วมันรับไม่ได้มันก็กระจายไปที่อื่นนะครับแล้วพอกระจายไปที่อื่นมันรับไม่ได้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะครับอันที่2คือคานยื่นสั้นที่ไม่ใช่ผลจากการดัดนะครับอันที่3คือโครงสร้างเสาสั้นยาวที่รับแรงด้านข้างนะครับอันที่4คือองค์อาคารรับแรงดึงที่มีจุดต่อผิดไปจากตำแหน่งที่ออกแบบไว้นะครับผมเริ่มอันแรกโอเคอีกอันนึงคือคานรับแรงบิดไม่ได้ที่ไม่ได้ออกแบบไว้นะครับทั้งหมดนี้เป็นความผิดของผมเกือบหมดเลยเนี่ยจริงๆโอเคเรื่องที่อันแรกครับอันแรกเนี่ยเราพบว่ามีรอยร้าวเกิดขึ้นในแผ่นพื้น RC flat slab นะครับตรงกลางแผนแนลเลยเราพบว่าในบรรดา bending ทั้งหมดเนี่ย bending moment ตรงไหนมีค่าน้อยสุดครับ bending moment บวกใช่ป่ะที่ตำแหน่งที่ crack เนี่ยมี bending moment บวกที่น้อยที่สุดเลยbending moment บวกลบที่มากๆก็คือแถวนี้ใช่ป่ะแถวที่2แถวที่3นะครับโอเคมันก็เกิดการแตกร้าวขึ้นเราพบไม่เราไม่พบรอยแตกร้าวในทิศทางที่ตั้งฉากอันนี้นะครับแตกแล้วจากทิศทางนี้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็แตกตลอดเลยทีนี้เราไปดูว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นจากอะไรผมเอางานนี้ไปขอวย.เชื่อมั้ยเนี่ยเพราะผมเป็นผู้ทํางานไงผมเอางานนี้ไปขอแล้วผมก็เขียนโหค่อนข้างดีมากเลยโอเคครับผมสงสัยวิธีการแบ่งสตริปในแผ่นพื้นนะครับพวกเราเข้าใจคำว่าคอลัมน์สตริปและมิดเดิลสตริปใช่ไหมครับในแผ่นพื้นที่เป็นแฟลตสแลบแฟลตเพลทเนี่ยเราก็จะมีแถบระหว่างเสาที่เรียกว่าคอลัมน์สตริปแล้วก็แถบตรงกลางที่ไม่ใช่คอลัมน์สตริปเราเรียกว่ามิดเดิลสตริปนะครับในวิธีการใหม่นั้นเนี่ยเขาแบ่งคอลัมน์สตริปให้มีค่าเท่ากับ 0.25 L2 หรือ 0.25 L1 แล้วแต่ว่าค่าไหนจะน้อยกว่าผมยกตัวอย่างแผงพื้นอันนี้ครับมีคอลัมน์เบด้านนี้5เมตรนะครับสแปนด้านนี้4เมตรนะครับโดยทั่วไปถ้าตามมาตรฐานเดิมนะครับหรือแม้แต่ใน working stage ของวอทอเนี่ยเราก็จะเอาความยาวช่วงหารด้วย4ของไหของมันนี่ออกป่ะแต่ณวันนี้เนี่ยเราจะเอาความยาวช่วงเช่นอันนี้ก็คือ5ส่วน4นะครับคูณ2อันนี้ก็คือ4ส่วน4คูณ2แล้วเอาค่าที่น้อยกว่าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้คือ design strip นะครับเราก็จะเอาคอลัมน์ strip เท่ากับความยาวช่วงนี้หาร4นะครับเพราะฉะนั้นจากเซ็นเตอร์นี้เข้าไป1เมตรจากเซ็นเตอร์นี้ลงมา1เมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์ strip ครับซึ่งคอลัมน์ strip ทางด้านนี้กับด้านนี้จะเท่ากันนะครับหน้าตอนนี้เนี่ยจะเท่ากันเพราะว่าเขาใช้ L1 หรือ L2 0.25 L1 L2 เอาค่าที่น้อยกว่าเหตุหนึ่งก็คือว่า1ให้มันซิมเมทรีง่ายขึ้น2เนี่ยในแถบที่เล็กกว่าจะแข็งแรงมากกว่าแถบที่ใหญ่กว่าถูกต้องไหมครับถ้าเหล็กเสริมมันเท่ากันครับเราก็เอาหลักอันนี้ไปจับดูนะครับสิ่งที่เราพบนะครับตามนี่เป็นการอธิบายนะครับการแบ่งสตริปตามวิธีใหม่ก็คือ L1 L2 นะครับเอาค่าที่น้อยกว่าผมเอาแบบเข้ามาดูนะครับสิ่งที่เราพบคืออย่างนี้ครับถ้าดูตามผังเนี่ยมันก็น่าเห็นใจนะผังอันนี้เนี่ยเป็นผังที่จอดรถนะครับฝั่งด้านนี้เนี่ยตอนนี้กว้างนะครับเพราะตอนนี้มีแรมป์อยู่แต่ทั่วๆไปตอนนี้คือ9เมตรนะครับแต่ตอนนี้ห่างกันต่างกันไม่มากสิ่งที่น่าเห็นใจคือเสาต้นนี้กับเสาต้นนี้เนี่ยมันห่างกัน4เมตร50เสาต้นนี้กับเสาต้นนี้เนี่ยมันห่างกัน9เมตรดังนั้นเนี่ยการกำหนดคอลัมน์ซิปตรงนี้ทำไงครับคอลัมน์ซิปของเสาต้นนี้ทำไงถ้าเป็นวิธีเดิมเขาเอา9เมตรหาร4ใช่ป่ะแล้วบวกกับ4เมตร50หาร4ใช่ป่ะมันก็กลายเป็นว่าคอลัมน์ซิปตรงนี้เนี่ยจะอยู่จากเซนเตอร์นี้ไปเมตรกว่าๆแล้วอยู่จากนี่ก็คือประมาณ2เมตรกว่าถูกป่ะสติปมันก็จะไม่ออกจากเซนเตอร์ไลน์เสาเท่ากันมันจะกว้างมากโอเคครับผมก็เอาเหล็กเสริมเข้ามาดูครับเหล็กเสริมที่เข้ามาดูเนี่ยในเบื้องต้นนะครับเราก็ดูไว้ที่ตำแหน่งที่มันแตกนะครับกับซัพพอร์ตที่รับเบนดิ้งโมเมนต์ลบนะครับเราก็เอาแถบเสามาเช็คดู
อันนี้คือเหล็กเสริมเป็นไปตามแบบนะครับเขากำหนดแถบเสาไว้กว้าง4เมตรแต่เรากำหนดแถบเสาไว้กว้าง3เมตรหมายความว่าแถบของเราเป็นไงน้อยกว่าเพราะนั้นพอเขากำหนดแถบ4เมตรเนี่ยเขาก็ใส่เหล็กเสริมตามนี้แต่เมื่อเราขีดเส้น3เมตรเนี่ยเหล็กเสริมตรงนี้มันก็หายไปถูกป่ะนึกภาพว่าสมมติว่าเรากำหนดแถบ4เมตรผมใส่เหล็กเสริม20เส้นแต่จริงแถบมันควรจะ3เมตรเหล็กเสริมมันก็หายไปถูกป่ะนะครับเขียนเป็นรูปกราฟิกอย่างนี้ครับเราได้ bending moment เท่านี้นะครับเขาก็ใส่เหล็กเสริมถ้าเป็น4เมตรเนี่ยเหล็กเสริมตัวนี้ถูกต้องไม่มีปัญหาเลยนะครับ bending moment เท่านี้เนี่ยใส่เหล็กเสริมเท่านี้นะครับแต่ว่าพอแถบเราเล็กลงเหล็กเสริมเนี่ยนะครับมัน require เท่านี้นะครับแต่พอใส่ไปแล้วเนี่ยในแถบที่3เมตรเนี่ยมันไม่ถึงเท่านี้ถูกป่ะคือถ้าเป็นการออกแบบโดยกำหนดแถบที่ถูกต้องแต่แรกเนี่ยเหล็กเสริมมันจะแน่นกว่าปกติเพราะนั้นความหมายคือเหล็กเสริมที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับมีความสามารถเพียงเท่านี้เองมันไม่สามารถรับ bending moment ที่เกิดขึ้นได้เท่ากับเท่านี้แต่ถ้าบอกว่าความสามารถที่มันรับได้เนี่ยมันน้อยกว่านี้มันก็ยังไม่แตกถูกป่ะเพราะตัวเขาเองเนี่ยยังมีโมเมนต์มากกว่าตำแหน่งอื่นดังนั้นสมมติว่าเขาต้องการโมเมนต์ให้รับได้ 13,000 นะครับต้องการเหล็ก16ตารางเซนแต่ใส่เหล็กแค่11ตารางเซนเนี่ยเพราะนั้นเขารับโมเมนต์ได้แค่นี้เองนะครับนิดเดียวโมเมนต์ลบที่รับได้น้อยลงมันก็จะกระจายกลับไปที่โมเมนต์บวกถูกป่ะก็กลายเป็นว่าโมเมนต์บวกที่เราใส่เหล็กเสริมน้อยที่สุดเพราะโมเมนต์มันน้อยสุดเนี่ยมันมีโมเมนต์บวกเพิ่มขึ้นมันก็ไปแตกที่ตรงนั้นเพราะนั้นเวลาที่เราดูแบบเนี่ยบางทีแล้วบอกว่าเฮ้ยเซคชันนี้รับไม่ได้มันไม่ได้หมายว่ามันจะเฟลที่เซคชันนั้นใช่ป่ะมันก็จะกระจายโมเมนต์ไปนี่เป็นหลักของการกระจายสตรีมเดทั่วๆไปผลก็มาก็คือทำให้เกิดรอยแตกร้าวนะครับรอยแตกร้าวนะครับอันนี้ก็เกิด bending moment บวกเพิ่มขึ้นนะครับโอเคอันนี้เป็นตำแหน่งที่เกิดโมเมนต์บวกเพิ่มขึ้นผมก็ต้องทอนโมเมนต์ให้มันน้อยลงนะครับวิธีการทอนให้โมเมนต์น้อยลงก็คือไปทำดอกแพนเนลเพิ่มขึ้นมาแต่จริงมันก็ไม่ได้แสกไม่ได้อะไรนะแต่แครกก็เห็นชัดเจนมีหลายเส้นนะครับการทำดอกแพนเนลก็ทำไม่ยากนะครับแล้วก็เจาะคอลิ่งลงไปนะครับบริเวณพื้นนี้แล้วก็ตั้งแบบแล้วก็เทคอนกรีตนะครับก็จะได้ดอกแพนเนลbending moment นี้ก็ลดลงไปส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราไปพบอาคารที่มันดีเฟกต์เนี่ยเช่นอาคารหลังนี้มีที่จอดรถ10ชั้นกว่าเราจะไปเจอแม่งชั้น 8A แล้วนึกออกป่ะมันให้เราแก้ตัวแค่2ชั้นเองพอชั้น 8B 9 9A แล้วก็10เนี่ยผมเปลี่ยนเหล็กโดยที่เอาเหล็กเสริมเท่าเดิมเนี่ยแต่มาจัดให้มันไงให้มันแคบลงนึกออกป่ะความแคบตรงนั้น3เมตรเนี่ยใส่เหล็กเคยใส่20เส้น4เมตรก็เป็น20เส้น3เมตรเฮ้ยพื้นเราปกติเลยนะเพราะนั้นวิธีการอย่างเงี้ยนะครับมันช่วยเราได้เยอะเลยโอเคครับนี่ก็เป็นการอีกอันนึงคือไอ้ตรงแรมทางขึ้นนะครับอาคารเดียวกันเนี่ยนะครับพวกแบบเขาออกแบบคานตัวนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะยื่นออกไปนะครับลักษณะที่ยื่นออกไปตัวนี้เนี่ยมันก็มีรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับผมเข้าใจว่าพวกแบบเนี่ยเขาเข้าใจว่าไอ้ลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นคานยื่นเนี่ยเป็นแคนติลิเวอร์แต่มันไม่ใช่นะครับขณะนี้เนี่ยโหลดมันลงตรงนี้เยอะนะครับในขณะที่โหลดมันลงตรงนี้เยอะเนี่ยมันก็จะมีฟริคชั่นเกิดขึ้นเหมือนกับเรามีแมสอยู่เนี่ยแล้วผมพยายามดันนี่ไปมันก็จะผมพยายามกดไอ้นี่ลงไป n ใช่ไหมก็จะสามารถหาฟิกชันได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาของเชียร์ฟิกชันนะครับก็จะเกิดรอยร้าวขึ้นซึ่งเราเห็นว่าไอ้คอนกรีตที่อยู่ใต้ตำแหน่งนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพราะนั้นก็จะมีสมดุลของแรงนะครับพูลออฟตรงนี้กับสตัดตรงนี้นะครับสมดุลกับไอ้แรงกดตรงนี้แล้วก็ไอ้ฟิกชันที่เกิดขึ้นในอย่างน้ำหนักบรรทุกตรงนี้นะครับพยายามที่จะเซฟไม่ให้ตำแหน่งนี้หลุดจากโครงสร้างนะครับอันนี้เป็นเชียร์ฟิกชันนะไม่ใช่เป็นเบนดิ้งดังนั้นถ้าเราจะทำทรานสเฟอร์บีมแล้วยื่นเชียร์สแปนสั้นๆเนี่ยให้คิดเชียร์ฟิกชันไม่ได้คิดเบนดิ้งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือการ พิจารณาในเรื่องของเสาสั้นเสายาวนะครับผมไปทำคอนโดมิเนียมที่เขาใหญ่เมื่อปี2539-38เนี่ยตอนนั้นก็เศรษฐกิจดีมากเลยทุกคนมีความสุขมากแต่พอปี40แล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรพี่จิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธบริหารประเทศดีมากเลยเงินจาก26บาทกลายเป็น52บาทโอ้เราก็มีความสุขเฮ้ยเงินบาทแม่งเฮ้ยเรารวยขึ้นที่แท้ไม่ใช่แม่งกลับกันเลยอ่ะ
อาคารหลังนี้ก็ถูกทิ้งร้างทีนี้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับอาคารหลังนี้เนื่องจากว่ามันสร้างที่เขาใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันจะมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยเอาป่ะไอ้สถาปนิกผมก็ดีมากเลยนะสถาปนิกผมเนี่ยเขาก็กลัวว่าน้ำเนี่ยน้ำป่าไหลมาจะกระแทกอาคารใช่ป่ะเขาก็กำหนดเป็น retaining structure ไว้หมายความว่าเขาจะทำผนังเนี่ยไม่ก่อชนนี่นะครับไม่ได้หล่อคอนกรีตมาชนใต้ท้องคานนี่นะครับนี่เป็นกำแพงกันดินกำแพงกันดินนี้จะทำให้เสาสองต้นนี้ที่เป็นเสาริมนอกกับเสาต้นในเนี่ยมีความแข็งแรงเท่ากันเปล่าครับในกรณีที่รับแรงดันข้างเท่ากันเปล่าไม่เท่ากันเพราะว่าเสาต้นนี้มันโดดๆใช่ป่ะแต่เสาต้นนี้มันมีกำแพงไปยึดด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ย exterior column ที่มี RC wall เนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนว่ามันมีเลสเตนอยู่ที่ประมาณตัวนี้คือเสาตัวนี้มันสั้นถ้าเราพูดในเชิงของซิมเด็ดเนี่ยซิมเด็ดคือ EI ต่อ L ถูกไหมครับขณะนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเสาตัวนี้มันสั้นเพราะมีกำแพงประยันไว้ในขณะที่เสาข้างในเนี่ยเป็นเสาที่ยาวนะครับตามรูปเดิมนะครับถ้าผมมีโครงสร้างที่มีซิมเด็ดไม่เท่ากันเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพบคือโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าใหญ่กว่าก็จะรับโมเมนต์ไปมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราเข้าไปโมเดลสมัยก่อนเนี่ยนานมาแล้วนะครับก็ใช้ไมโครฟิล์มเนี่ยแล้วก็ดีแคลร์เมมเบอร์ตรงนี้นะครับมีเสาที่สั้นลงแล้วก็นี่ก็เป็นเสาปกติต่อกระเพงในสิ่งที่เราพบคือโครงสร้างอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็นเสาสั้นเสายาวอยู่ในอาคารเดียวกันนะครับก็จะมีโมเมนต์เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็พบว่ามีรอยแตกร้าวที่หัวเสานี่ที่เราพบอันนี้ก็เพราะว่าอาคารหลังนี้เนี่ยตอนหลังถูกขายไปใช่ป่ะแล้วเจ้าของใหม่เขาไปตรวจแล้วก็พบว่ามีรอยร้าวที่เสาพอเราพบว่ารอยร้าวที่เสาส่วนใหญ่เราจะดูอะไรเราจะดูฐานรากใช่ป่ะว่าดูฐานรากก็ปกติดูไม่มีการซุดตัวเลยแต่ในที่นี้เนี่ยผมเข้าใจว่าแรงของน้ำที่เข้ามาปะทะนะครับก็จะทำให้มีเบนดิ้งโมเมนต์เนื่องจากว่าเสาของเราเนี่ยมีความแข็งแรงไม่เท่ากันนะครับเวลาที่เราทำพื้นโพสเทนชันเช่นเดียวกันโพสเทนชันนั้นเนี่ยปกติแล้วชั้นกราวเนี่ยในกรณีที่มีกำแพงกันดินอันนี้เป็นเบสเมนต์ใช่ป่ะอันนี้เป็นชั้นกราวด์และมีกำแพงกันดินเรามักไม่นิยมออกแบบพื้นชั้นกราวด์นี้ให้เป็นโพสเทนชั่นเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าเสาที่มันมีกำแพงอยู่เนี่ยมันแข็งแรงกว่าเสาต้นในใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการอัดแรงตรงนี้เนี่ยจะทำให้มีแครกเกิดขึ้นวิธีการที่จะทำให้มีแครกก็คือในผนังด้านนี้หรือในเสาด้านนี้เนี่ยต้องทำให้แผ่นพื้นมันมีอะไรสภาพที่มันโรลเลอร์ใช่ป่ะรีลีสโมเมนต์ออกไปเพราะนั้นเราอาจจะเห็นมีเป็นลักษณะเป็นคอเบลอยู่เพราะนั้นก็เหล็กปัญหาอะไรก็คือชั้นกราวเราไม่ทำก็ทำเป็น RC ไปนะครับหรือถ้าจะทำอย่างนั้นก็จะต้องทำเลสเตนที่กำแพงหรือเสานะครับเพื่อรีลีสไอคอนโทรลฟอร์สไปนะครับแป๊บเดียวนะครับก็จะมีรอยแตกนะครับอันนี้อีกอันนึงครับผมไปทำแคโนปี้ไว้อันนึงครับตามแบบเดิมนะครับตามแบบเดิมมันไม่ได้เป็นรูปนี้ครับตามแบบเดิมที่เราสเก็ตตอนที่เราคำนวณเนี่ยแคโนปี้อันนี้จะถูกล้างด้วยไทม์เมมเบอร์นะครับขึ้นไปยันไว้กับเสาตัวนี้เลยแต่ปรากฏว่าพอเราทำแบบจริงๆเนี่ยเขาก็ไปทำอะไรเขาไปทำช็อปดรออิ่งมาปรากฏว่าไอ้แคโนปี้ตัวนี้ถูกยึดด้วยเทนชั่นเมมเบอร์นะครับขึ้นไปมันจะเจอกระจกตรงนี้ครับพอมันเจอกระจกปุ๊บเนี่ยไอ้ไทม์เมมเบอร์ตัวนี้ไม่สามารถทะลุกระจกขึ้นไปยึดกับเสาได้ใช่ป่ะถูกป่ะเขาก็ทำโครงสร้างเหล็กตัวนี้ยื่นเลยอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อมารับปลายด้านนี้นึกออกป่ะอันนี้ก็ทำจบเรียบร้อยเลยเราก็ทำดีเทลอย่างดีเลยเฮ้ยเรารู้นี่หว่าว่านี่เป็นอะไรเป็นฟิกเก็นใช่ไหมครับก็ดีเทลด้านบนนี่มีโบเยอะด้านล่างมีโบน้อยเพราะข้างบนมันพูออฟไงโอเคครับเราก็ทำอันนี้ไปจนจบอยู่ดีวันดีแม่บ้านเดินทำความสะอาดตอนตึกยังไม่เสร็จเลยทำความสะอาดเขาบอกช่างมาดูที่ว่าเสาตัวนี้เป็นอะไรเพราะมันเริ่มล้าวอะไรแถวนี้นะครับเฮ้ยเราก็ไปดูเฮ้ยจริงเว้ยตามโมเดลเดิมนี่เรามีไทม์เมมเบอร์ขึ้นไปล็อกกับเสามันก็จะมีแรงกดเสาใช่ไหมครับซึ่งเสาใหญ่ไม่เป็นไรมันก็จะมีแรงดึงออกมาทุกวันแล้วก็ใส่โบด้านบนมากกับด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับไอ้นี่ซัพพอร์ตดีเทลที่ทำจริงนะครับเรามาดูงี้ครับพอมันไม่ได้เข้าไปจุดนี้เนี่ยมันมีจุดต่อที่ตรงนี้เนี่ยมันกลายว่าตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับแคนติลิเวอร์บีมใช่ป่ะมันจะมีอะไรเทนชั่นกับค
คอมเมชชั่นถูกป่ะครับโอเคครับเรามาดูครับอันนี้คือแรงดึงในไทม์เมมเบอร์สนะครับก็จะมีแรง2แรงนะครับผมก็เอาแรง2แรงนี้ลองคำนวณดูนะครับก็จะมีแรงในแนวตั้งคูณระยะทางที่เป็น bending moment แล้วก็มีแรงดึงตรงมันก็จะมีอย่างนี้ครับหา bending moment ได้นะครับแล้วก็หาแรงดึงนะครับสุดท้ายเนี่ย final เลยเรามีแรงดึงประมาณเกือบ30ตันเราใส่โบไว้7ตัว efficiency สูงสุดเลยคือ27ตันเพราะนั้นมันก็ไม่พอละมันเริ่มราวแล้วมันเริ่มราวแล้วเราจะทำไงต่อไปกระจกเขาติดไปหมดแล้วทำไงต่อไปผมก็เลยมาดูเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนโมเดลไปดีกว่านะครับโมเดลที่เราเปลี่ยนไปนั้นเนี่ยนะครับผมก็ทำโดยการมีปลายนี่คือโมเดลแรกนะครับเป็นแคนติลิเวอร์นี่ผมก็เลยเอาสตัดเล็กๆอันหนึ่งเนี่ยไปวางที่พื้นแล้วขึ้นไปยันที่ปลายด้านนี้นะครับพอไปยันที่ปลายด้านนี้เนี่ยมันก็กลายเป็น2โหลดนี้ไปอีควิลิเบียมกับแรงในเมมเบอร์นี้ใช่ป่ะนะครับก็จบลงได้ดีนะโอ้โหเกือบตายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราออกแบบกับเวลาที่มันไปทำจริงเนี่ยมันไม่ตรงกันเนื้อป่ะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวเล็กๆเนี่ยไปค้ำเนี่ยจากพื้นนิดเดียวมองไม่เห็นแหละใช่ป่ะเดินไปเดินมาก็มองไม่เห็นนะครับก็ค้ำตรงนี้ไปก็ไปลดพยายามไปลดไอ้ bending state ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2ที่เราซ่อมไปตัวที่3คืออันนี้เต็มๆเลยคือมี cantilever slab อันนึงครับยื่นไปเยอะเลยเราออกแบบ B0 ไว้ B0 เนี่ยโอ้โหไม่มีโหลดเลยนี่หว่าตรงนี้โล่งนะครับมีอะไรมีแสลบตรงนี้นะครับเราออกแบบไปธรรมดามันแครกนะครับมันมีรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่มันรอยร้าวเนี่ยเพราะเราไม่ได้ออกแบบให้มันรับทอร์ชันไว้เลยไม่ได้ออกแบบเลยเพราะนั้น S1 นี่ทำให้ทอร์ชันเกิดขึ้นใน B0 ใช่ป่ะขนาดนี้ไม่ได้ออกแบบไว้นะครับเพราะนั้นวิธีการที่1ก็คือถ้าจะทำก็คือพอกให้คานตรงนี้มันใหญ่ขึ้นใช่ป่ะให้สเตทมันน้อยลงนะครับมันก็ไม่ได้แล้วทำเสร็จไปหมดแล้วนะครับวิธีที่2นะครับที่เราทำก็คือว่าพอมันมีทอร์ชันเกิดขึ้นนะครับเราก็แอดเราก็คือเราเพิ่มไอ้คอนเซปต์ของบ็อกซ์เซคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่คานเพิ่มเข้าไป1ตัวที่ตรงนี้ครับแล้วผมก็ทำสแลบผมบอกว่าผมแถมสแลบให้ฟรีแผ่นนึงจริงแล้วไม่แถมหรอกเราต้องการแมมเบอร์ไปยึดระหว่างคานต่อคานใช่ป่ะแล้วด้านล่างผมก็ใส่เหล็กนะครับเหล็กหรือรูปพันธ์ล็อกไว้ขนาดนี้มันกลายเป็นอะไรเป็นรูปกล่องเพราะฉะนั้นถ้ามีทอร์ชั่นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเชียร์โฟไหลอยู่ในแมมเบอร์นี้ใช่ไหมครับในเชียร์โฟนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็ไปเช็คว่าแคปซิตี้ในการรับเบนดิ้งนะครับของคานตัวเดิมกับคานตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันพอหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จบลงได้ดีนะครับก็สามารถออกแบบแก้ทอร์ชันได้โดยไม่ได้เสริมเพิ่มเซกชันเนี่ยก็ใส่บ็อกซ์เซกชันแบบนี้เข้าไปครับก็ฝากพวกเราว่าการโมเดลโครงสร้างเป็นสาระสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันนี้การคำนวณออกแบบเราไม่ได้ทำด้วยมืออีกต่อไปแล้วใช่ป่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือการใส่เข้าไปข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับก็หาฟอสในเมมเบอร์นะครับแล้วก็ไปคำนวณออกแบบในตารางโอเคอาจารย์ธเนศมาแล้วผมใช้เวลาไปพอดผมไม่ทราบมีคำถามสักอันสองอันไหมครับเราฟังอาจารย์เนธเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะประมาณ6โมงเลยนะเพราะนั้นใครจะเข้าห้องน้ำใครต้องเข้าเลยเพราะว่าจะกินเวลาพอต้องควรดีใครมีคำถามมั้งครับก็ใครสนใจเนี่ยผมจะเอาไฟล์ทิ้งไว้นะครับคอปปี้ได้แต่จริงแล้วก็ตั้มเขาจะอัดวิดีโออยู่แล้วจริงแล้วผมจะมาพูดให้ตั้มเขาจองผมปีหน้า2015แต่ในระหว่างปีผมจะไม่มาเลยเพราะผมก็มีธุรกรรมในการจัดสัมมนาที่วิศวกรรมสถานนะครับก็ฝากพวกเราด้วยว่าวิศวกรรมสถานก็ยังจัดสัมมนาอยู่นะสาขาวิศวกรรมโยธาก็มีความแข็งแรงมากนะครับก็เราก็ยินดีที่จะช่วยกันส่งเสริมให้วิชาชีพนี้เนี่ยไปได้ดีนะครับปี2015เป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์ผมกล่าวว่าจะพูดเรื่องระบบโครงสร้างจริงแล้วผมว่าสิ่งที่สำคัญคือการโมเดลโครงสร้างของเราเนี่ย
นื่องจากว่าเรามีต้นฉบับคือหนังสือใช่ไหมครับที่เราเรียนหนังสือขึ้นมาเนี่ยหรือแม้แต่พารามิเตอร์ในการออกแบบเนี่ยอย่างเราถามว่าเอ้ยคุณออกแบบโดยการกำหนด FC พารามเนี่ยคุณคิดขึ้นมาจากอะไรหลายคนก็จะบอกว่า173ใช่ป่ะซึ่ง173.375ก็คือประมาณ65ไม่เกินซึ่งอันนั้นก็ถูกก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าการกำหนด FC พารามนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับอะไรถามจริงขึ้นอยู่กับอะไรตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นเลยใช่ป่ะตัวตั้งต้นถ้าเรากำหนดผิดแต่แรกก็เฟลเลยจบเลยอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญการโมเดลโครงสร้างอย่างเนี้ยอย่างกรณีที่รูปแรกที่เห็นนะครับการมีทรัสต์ที่แล้วเนี่ยเป็นซุปเป็นบิ๊กซีที่สุราษฎร์ธานีนะถ้าเราสนใจก็ Google ก็ไปหาดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการซอยให้เห็นเลยว่าผู้ทำก่อสร้างเนี่ยคิดไปอย่างหนึ่งแต่ผู้ออกแบบคิดไปอย่างนึงใช่ป่ะแล้วมันโชคร้ายตรงนี้มันมีแรงเกินมาเนื่องจากไปเลสเตนมันก็จะมีแรงเกินขึ้นมาเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยการคำนวณไม่ใช่เรื่องยากเพราะเราใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอยู่แล้วแต่การยากคือการสร้างโมเดลใช่ป่ะแล้วก็ต้องพยายามที่จะคิดตลอดไปโอเคครับดั้มก็เดี๋ยวช่วงที่3นะครับเป็นของอาจารย์ธเนศแต่ว่าเป็นประชาสัมพันธ์นิดนึงคืออาจารย์อเนกเดี๋ยวจะอยู่ถึงเย็นเลยแล้วอาจารย์อเนกล่องเรือด้วยนะครับถ้าใครอยากจะไปถามส่วนตัวอาจารย์ไปตอบในเรือได้ไหมฮะได้เผื่อมีบางท่านนะครับเหลือบัตรเรือไม่กี่ใบครับผมนะฮะก็ล่องเรือกันนะครับล่องไปไหนนะไปถึงพระราม3นะครับแล้วก็กลับมาถึงนี่ก็3ทุ่มครึ่งนะครับมีอาหารให้เสร็จอยู่ในเรือนะครับไปร้องเพลงได้ในเรือแต่ถามอาจารย์อเนกได้นะฮะอาจารย์ผมทิ้งไฟล์ไว้นะครับผมทิ้งไฟล์ไว้ในเครื่องของดร.มงคลเลยนะครับอาจารย์มงคลก็ยินดีนะเพราะว่าพวกไฟล์พวกนี้บางทีก็ผมต้องบอกพวกเราว่าโอกาสเราไม่เหมือนผมไงสมมติว่าเรามีเหตุการณ์วิบัติใช่ไหมอยู่ดีๆเราเดินเข้าไปตึกเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วถูกปะแต่ผมไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสมากกว่าเท่านั้นเองไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมถ้าใครสนใจก็เอาไฟล์ผมทิ้งไว้ในเครื่องครับ